้างอันนี้บ้างค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น the spectacular party อ้าวคุยเรื่องอะไรคะคุยเรื่องค็อกเทลเหรอคุยเรื่องค็อกเทลเหรอ the spectacular party เป็นยังไงไปดูกัน the spectacular party เป็นปาร์ตี้ที่ spectacular แปลกอย่างไรเพราะไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนให้ความเห็นว่าเพราะไม่ได้ใส่ชุดสีขาว because they didn't wear white clothes ปกติงานแต่งงานนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องสวมชุดสีขาวเพราะว่าถือว่าเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์นะคะแต่ถ้าแต่งชุดสีดำนี่เป็นสีแห่งความเศร้านะคะเศร้าสีแห่งความชั่วร้ายแต่ถ้าสีขาวเมื่อไหร่นี่เป็นฝ่ายธรรมะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเป็น the spectacular party อย่างไรเหมือนที่เพื่อนบอกไหมมาดูเลย was in the gate nightclub in West Hollywood last year เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อไหร่ปีที่แล้ว last year นะคะใช้ was เป็นช่องสองของ is มาดูนะคะ model Janice Dickinson 39ค่ะอาชีพอะไรคะ occupation model เป็นอะไรคะ model เป็นนางแบบนะคะ Janice Dickinson อายุ39ปีนะคะโอ้ was Sylvester Stallone's girlfriend รู้จัก Sylvester Stallone ไหมอะไร Lambo ไงพระเอกที่เล่นเรื่อง Lambo รู้จักไหมคะตอนแรกก็เป็นดาราแบบ no name แล้วพอมาแสดงเรื่องแลมโบ้แล้วเขาดังไม่ค่อยพูดเหมือนหนังไทยเราเรื่องหนึ่งพระเอกไม่ค่อยพูดแล้วดังนะพูดประโยคเดียวช้างอยู่ไหน แล้วดังโกอินเตอร์นะคะช้างอยู่ไหนพูดประโยคเดียวนะทีนี้เรามาดูซิลเวสเตอร์สโตโลนเนี่ยเขาก็เป็นดาราดังเลยตอนนี้นะเรื่องแลมโบ้มีแลมโบ้1แลมโบ้2แลมโบ้3ไม่พูดนะยิงอย่างเดียว เอาละเป็นเกิร์ลเฟรนด์รู้จักไหมคะเกิร์ลเฟรนด์นางแบบ last week she married นี่เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เพราะมันเป็นช่อง2ใช่ปะเป็น past tense นะคะ she married businessman Albert Gleason owner of the gate and Arthur Californian property โอ้เป็นเรื่องที่ sad มาก upset คือเศร้าสวงของ Sylvester มากเลยเพราะว่า girlfriend เนี่ยไป married กับ businessman เป็นแบบอสังหานักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่นะอะไรคะ property เศร้าไหมคะเศร้าเป็นคนไป married กับคนนอกวงการแต่รวยนะฮะ there were โอ้โห400 guests at the party งานแรกเท่าไหร่150อันนี้400 guests 400คนกี่โต๊ะนับสิโต๊ะจีนฝรั่งแต่งงานจัดโต๊ะจีนนะคะมีไก่3อย่างเป็นออเดิร์ฟเมล็ดแตงโมหรือเปล่าThe main wall นี่ไง main wall W-R-E wall มาจาก wear ที่แปลว่าสวมใส่นะคะ black ผู้ชายสวมชุดดำ and all the women wore red แต่ผู้หญิงทั้งหมดแต่งชุดสีแดง including รวมทั้ง Jenny's 1-year-old daughter Savannah ค่ะใครก็สวมชุดสีแดงด้วยคะลูกสาวของใครเจนิสลูกสาวมีลูกสาวได้ไงเพิ่งแต่งงานฮะลูกติดนะลูกติดมาเอาละเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะพวกเราไปซุบซิบกันมาเรียบร้อยเราไปกอสซิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปกอสซิบมาเรื่องของดาราและคนดังโอเคไหมคะโอเคอ่ะไป spectacular was last year อันนี้ก็คือบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว was เป็นช่องสองของ is นั่นเองนะคะนี่ก็ was เหมือนกัน last week ก็เป็นอะไรที่ผ่านมาแล้ว married เราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม
ED เป็นช่องสองของ Marry Marry คือแปลว่าแต่งงาน Verb เป็นช่องสองของ Are นะคะ Verb to be are War เป็นช่องสองของ Where W E A R อ่ะมา Pronunciation make sentences from the chart ค่ะคราวที่แล้วพูดไปนะคะถ้าเราต้องการจะทำอะไรเราพูดว่า I want to ใช่ไหมคะ I want to buy a car แปลว่าอะไรคะฉันต้องการซื้อรถ I want to dance ต้องการเต้นรำ I want to go home I want to have a drink อยากดื่ม I want to have a party อยากจัดงานปาร์ตี้ I want to go to France อยากไปฝรั่งเศสทีนี้เรามาดูนะคะแต่ถ้าเราใช้ I want to ครูบอกแล้วว่ามันทำไมคะใช้ตัวไหนที่มีความหมายเดียวกันได้เออใช่ค่ะเก่งมากคือ job would like to I'd like to I'd like to สุภาพกว่า I want to แต่ความหมายเหมือนกันอยากจะหรือต้องการนะคะI'd like to พูดค่ะ I'd like to buy a car I'd like to dance นักเรียนจะอ่านว่า dance ก็ได้แบบอเมริกันจะ dance ถ้าอังกฤษจะ dance แต่เดียนไม่ใช่นะฮะI'd like to dance I'd like to go home I'd like to have a drink I'd like to have a partyI'd like to go to France. I'd like to go to France. นะคะทีนี้ถ้า I'm going to บวก verb ดึงหมายถึงจะตั้งใจว่าจะทำอะไร I'm going to นะคะ I'm going to buy a car. ฉันตั้งใจว่าจะซื้อรถนะคะ I'm going to dance. ฉันตั้งใจว่าจะเต้นรำ I'm going to go homeฉันตั้งใจว่าจะกลับบ้าน I'm going to have a drink ฉันตั้งใจว่าจะดื่มจะดื่มอะไรก็ได้นะคะ I'm going to have a party ฉันตั้งใจว่าจะจัดงานเลี้ยง I'm going to go to France I'm going to go to France ฉันตั้งใจว่าจะไปประเทศฝรั่งเศสนั้น to be verb to be he is she is I am they are you are we are going to ตามด้วยกริยาที่จะทำเป็นกริยาช่องที่1สรุปไปเลยนะคะทีนี้มา write sentences with want to or would like to มาดูค่ะช่วยกันทำ John's very hungry สถานการณ์คือ John ทำไมหิวมากเพราะฉะนั้นจอนจะทำอะไร He would like to eat what pizza He would like to eat pizza โอเคไหมคะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปเรามาช่วยกันทำเลยนักเรียนนะจดแค่ประโยคสองประโยคพอดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ต้องลอกหมดเดี๋ยวช้าไม่ทันต่อไปนะเดี๋ยวครูให้สถานการณ์ready พร้อมยังyou ready yes ผู้หญิงตอบผู้ชายไม่ตอบเพราะมีอยู่สองคนศูนย์พันหมดแล้วไม่รู้หายไปไหนแปลกเนาะไปอพยพไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้โรฮิงญาหรือเปล่า next ต่อนะคะSituation สถานการณ์คือ Fiona lives in Edinburgh Fiona lives in Edinburgh her children ลูกเด็กๆคือลูกๆของหล่อน and grandchildren หลานๆ all live in the USA ลูกและหลานต่างก็อยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นหล่อนทำไมคะอยากไปเยี่ยมอยากไปเยี่ยมหล่อนอยากไปเยี่ยมพวกเขาพูดว่าShe want to หรือ she would like to visit them ได้ค่ะนักเรียนก็ตอบว่า she like to visit them
She like to visit them. หล่อนอยากจะไปเยี่ยมเขานักเรียน apostrophe D นี่ย่อมาจากอะไรนะ would สะกดไงนะคะ would อะไรนะคะ she อย่างเงี้ย would like like มาดูที่นี่เลยค่ะshe would like นะคะ she ดึออกเบาๆ she like she like นะคะแต่ไม่เหมือนกับตัวนี้นะคะ she likes she likes อันนี้ she like อันนี้ she like มันสะดุดนิดนึง she like อันนี้ she like แปลว่าเขาชอบแต่ she like แปลว่าต้องการหรืออยากจะนั้น apostrophe d ย่อมาจากคำว่า would she would like she would like ก็คืออยากจะหรือต้องการโอเคนะคะอ่ะไปสไลด์ต่อไป She like to visit them Ready ใครยังไม่ได้พูดบ้างนะคะเดี๋ยวน้ำลายบูด รีบกลืนเลยกลัวบูดไป Patricia thinks her flat is too small ว่าไงคะ Patricia คิดว่าแฟลตของหลอนเล็กเกินไปเพราะฉะนั้นหล่อนอยากได้แฟลตที่ใหญ่กว่านี้ she would like to buy a bigger flat หรือ she would like a bigger flat ก็ได้นะคะอยากจะได้แฟลตที่ใหญ่กว่านี้ she would like a bigger flat นะโอเคไหมคะคงไม่จดมั้งมีคนจดนะคะก็จดได้ค่ะไม่เป็นไรเป็นการนำเสนอการใช้ would like to ที่สุภาพกว่า want to นะคะไปเลยนะคะเนื้อหาอยู่อีกเยอะ Ben's car is 15 years old รถของเบนอายุเท่าไหร่แล้ว15ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากทำไมอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่ค่ะ he wantsTo buy a new car ถ้า want นะคะถ้า he she it กริยาเติม s ด้วย he wants to buy a new car หรือ he would like to buy a new car ก็ได้นะไปเลยนะคะไปได้ยังอ้าวไป Mary and Alan are sitting on a rainy beach in England ในประเทศอังกฤษเขาบอกว่าฝนตกบ่อยมากอากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนตกแป๊บเดียวแดดออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเพณีหรือเข้าช่วยวัฒนธรรมนี่ก็จะถามว่า how are you สบายดีหรือนะคะเนื่องจากอากาศเขาแปรปรวนง่ายนะคะแมรี่และอลานนี่นั่งอยู่ใน rainy beach ค่ะชายหาดที่มีแต่ฝนตกในอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะไปอยู่ที่เนี่ยค่ะอยากจะไปอยู่ที่Florence นะคะ They would like to go to Florence on holiday ก็อยากจะไปที่เที่ยวที่เมือง Florence นะคะเมือง Florence อยู่ที่ประเทศอะไรคะ Italy โอเคนะคะต่อเลยนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันขอยืมสคริปต์ได้ที่ครูนะคะไปข้อ E Roberto doesn't have any money นะ Roberto ไม่มีตังค์เขาอยากทำไมอยากมีอยากรวยอ้าวให้สับคำนี้ไปเลยค่ะ He like to be a millionaire นะฮะ millionaire มาจาก million แปลว่าล้าน millionaire เศรษฐีเคยดูเกมเศรษฐีไหมคะmillionaire He like to be a millionaire อยากเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะเอาล่ะนี่คือเรื่องของ would like to กับ want to ใช้แทนกันได้แต่อะไรสุภาพกว่าwould like to สุภาพกว่านะคะต่อไปนะคะไปอีกกิจกรรมหนึ่งเลยไปจับคู่น่าจะทันไปเลย Best sentences in A with those in B หนังสือมีไหมคะนักเรียนคะอันนี้คือคอลัมน์ A มีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันก่อน Ken this is Lucia would you like to danceWould you like another drink? Hi. You look great. I look
I love your dress. Happy birthday. We are walking home. Great party. Thanks very much. นี่คือคอลัมน์ A เดี๋ยวเราจะเอามาแมทช์กับ B ถ้า A ถามอย่างนี้ B จะตอบอย่างไร Thanks for coming. I've got my car. I can give you a lift. แปลว่าอะไรคะ Give you a lift.ไปส่งค่ะไปส่งนะคะฉันมีรถฉันไปส่งเธอได้ give you a lift เป็นสำนวนนะคะไปส่งค่ะอ่ะ oh a present thank you hello nice to meet you นักเรียนต้องเรียงประโยคด้วยนะคะประโยคที่หนึ่งพูดอย่างนี้ประโยคที่สองตอบอย่างไรประโยคที่สามพูดอย่างนี้ประโยคที่สี่ตอบอย่างไรนะคะไม่ใช่ถามว่ากินข้าวหรือยังตอบว่าอาบน้ำแล้วนะมันไม่แมทช์ไม่แมทช์Yes, please. Why? Why? Thank you. It's new. Actually, not now. Thanks. Maybe later. Maybe later. อ้าวละเราก็ตัวอย่างมาตัวอย่างคุณให้ตัวอย่างดีไหมดีอ่ะคุณเริ่มต้นที่ Ken. This is Lucia. ค่ะนักเรียนจะต่อด้วยอะไรแล้วก็ต่อด้วยHello, nice to meet you. ได้ไหมคะได้ทำใส่อะไรดีอะใส่อะไรดีคะใส่สมุดใส่สมุดHello, nice to meet you. อ้าวต่อไปนะคะข้อ2บอกว่า Would you like to dance? ตอบว่าอะไรดี Not now. Thanks. Maybe later. ถามว่าอะไรคะอยากเต้นรำไหมผู้ชายมาขอเต้นรำนะคะผู้หญิงก็ไม่ปฏิเสธซะทีเดียวเดี๋ยวผู้ชายเสียหน้านะคะเป็นมารยาทในสังคม Not now thanks maybe later ตอนนี้ยังก่อนคะไม่ใช่หนาวค่ะ Not now คือตอนนี้ยังเดี๋ยวทำไมคะ maybe later อาจจะเดี๋ยวค่อยเต้นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยโอเคไหมคะเดี๋ยวค่อยเต้นนะอาจจะเพิ่งมายังเหนื่อยอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แก้ตัวนะคะจังหวะนี้ไม่ชอบนะคะไม่ใช่บอกว่าฉันไม่ได้กับคุณหรอกเพราะคุณไม่หล่ออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปอ่ะอีกสักตัวอย่างดีไหมดี Would you like another drink ถามถึงดื่มเครื่องดื่มไหมตอบ Yes please why อ๋อก็ดีค่ะขอเป็นwhite ขาว white wine นะคะไม่ใช่เหล้าขาวนะเดี๋ยว red wine จะเป็นเชี่ยงชุนเนี่ยไม่ใช่นะ white wine hi you look great โอ้ตายดูดีมากเลย look great I love your dress แต่งตัวสวยสวยวันนี้แต่งไม่สวยเลยก็ชมว่าสวยสวยจริงใจไหมไม่จริงใจอ่ะ hi you look great I love your dress เราจะตอบว่าไง thank you แล้วอะไรคะ isnew ขอบคุณค่ะมันเป็นชุดใหม่นะคะเป็นชุดใหม่อะไรประมาณนี้ข้อที่เหลือทำได้ไหมคะได้พอดีหมดเวลานะเรียนทำมานะคะส่งมาพอเสร็จปั๊บก็ส่งได้เลยอะค่ะนะไม่ต้องดูเลิกหรอกค่ะส่งงานครูโอเคไหมของเก่าด้วยนะห้องที่ยังไม่ส่งอะครั้งที่แล้วมีห้อง1กับห้อง6แล้วก็ห้อง5กำลังตามมาแต่วันนี้เพิ่มอีกหนึ่งงานนะคะ Any questions? No เคลียร์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้สาระไปพอสมควรนะคะแล้วก็มีทั้งไร้สาระด้วยนะส่งงานนะคะ See you again next time Bye